แล้วก็พูดถึงบัญชีทรัพย์สินลุงตู่วันก่อนเนี่ยมีประเด็นตรงเรื่องการไปเปิดรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ปรากฏว่าคนเนี่ยเอาคลิปไปเผยแพร่ใน TikTok เยอะเลยกองเชียร์ลุงตู่นะคือมีการไปชูป้ายนะทำเป็นแบนเนอร์นะขอบคุณลุงตู่อย่างเงี้ยเนี่ยๆๆคนนี้บอกรถไฟฟ้าลุงตู่น้องหวานเย็นสายสีชมพูค่ะแล้วนะครับเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องลมเย็นไปแล้วนี่น้องลมเย็นนะครับโอ้คนเติมนะโบนัสลุงตู่นะครับวันนี้เห็นมีแว๊บๆมีนายกใหม่มาเกรมนะครับโบนัสลุงตู่นะครับไปแล้ว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 เห็นไหมเห็นไหมคือพี่คนนี้คงรักลุงตู่มากอ่ะบรรดารถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายกเศรษฐาบอก20ปีก่อนไม่คิดว่าโครงสร้างพื้นฐานจะดีขนาดนี้ท่านนายกก็เพราะว่ามีคนเขาทำงานมันไม่ได้อยู่ในหลุมดำบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมานี่สายสีเขียวเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้มีสายสีม่วงด้วยนะอันนี้สายสีทองอ๋อตรงคลองสารไอคอนสยามเพราะฉะนั้นมันยุบย่ำหมดแล้วตอนนี้ค่ะเป็นยังนางมุมแล้วค่ะแหมแล้วก็ท่านนายกทำยังกับไม่รู้นะระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้ที่ดินทำให้คอนโดขายดีท่านนายกไม่รู้เลยเหรอต้องรู้อยู่แล้วค่ะแล้วในนั้นเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยค่ะนะนายกเศรษฐาก็ไปเปิดนะแล้วก็ไปทดลองนั่งแล้วคุณคีรีกาญจนภาสเนี่ยก็ไปต้อนรับแล้วก็นี่ให้เจ้าหน้าที่บรรยายด้วยว่าคือสายสีนี้น่าสนใจมากนะมันเป็นระบบฟีดเดอร์ป้อนคนเข้าสู่ระบบหลักนี่นะแล้วก็มีการถามนายกถึงเรื่องค่าเดินรถสายสีเขียวด้วยนะนักข่าวถามนะค่ะดีคุณคีรีไม่ถามเองอ่ะนะจะใช้ดีนายกก็บอกว่าก็เห็นใจกำลังดูเรื่องนี้อยู่ค่ะคือผมอยากจะเรียนท่านนายกว่าท่านนายกควรเห็นใจแล้วครับท่านนายกลองคิดดูเดินรถให้บริการทุกวันแล้วประชาชนนั่งฟรีค่ะแต่คนเดินรถไม่ได้เงินสักกะบาทใช่แล้วทำมาหลายปีแล้วด้วยแล้วมันพ่อขึ้นไปเรื่อยๆไงนะอย่าว่าแต่นายกเห็นใจคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ยังเห็นใจเขาก็คิดได้ถ้าเรานั่งขี่มอเตอร์ไซค์บริการคนเข้าออกปากซอยทุกวันทุกวันเราไม่ได้ตังค์สักบาทแต่ละวันแล้วคนที่ควรจ่ายคือคนที่ทำสัญญาจ้างเขาเดินรถเนี่ยไม่ยอมจ่ายอ่ะจะยังอยู่ได้ไหมเพราะนั้นเรื่องนี้รีบจัดการเลยครับนะมันเป็นรอยด่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกียรติภูมิความเป็นรัฐบาลเนี่ยเสียไปนะอันนี้ไปเดินรถสายสีชมพูเมื่อวานไงแล้วมันมีเชื่อมต่อกับสายสีเขียวด้วยนะส่วนนี้เป็นรถสายสีชมพูวิ่งกลางสายฝนนะฮะค่ะนี่แล้วก็มีสีม่วงสวนมาด้วยนะอีกฝั่งโน้นเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเรานะบ้านประเทศไทยนี่ไม่ขี้เลยหรอกครับนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลลุงตู่อะอะไรดีก็ทำต่อใช่ไหมอะไรไม่ดีก็อย่าไปริเริ่มนะเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั่นก็คือเรื่องจะไปกู้เงิน500,000 ล้านแล้วเอามาแจกหัวละหมื่นอ้างว่าจะได้ทำตามสัญญาอ้างว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะแล้วก็อ้างว่าจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวมากกว่านี้ต่อเนื่องวันนี้สว.สมชายแสวงการได้มีการโพสต์กราฟิกนี้นะกราฟิกของ TDRI ครับเนี่ยฮะดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRIก็เปิดเผยว่าตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าการแจกเงินคนทั่วไปจะมีตัวคูณทางเศรษฐกิจได้ 0.4 เท่านั้นก็คือไม่ถึง1หมายถึงใส่เงินเข้าไป1จะได้ GDP โต 0.4 ค่ะไม่ได้มากอย่างที่คาดมันไม่ได้เหมือนกับที่ไปคุยว่าโอ้จะโตโน่นหมุนหลายรอบ4เท่า6เท่าแล้วโตไปถึง 5% ได้ตารางนี้เป็นกราฟิกของ TDRI ว่าด้วยเรื่องตัวคูณแจกเงินหมุนเดินกี่เท่าเดี๋ยวลองขึ้นมาดูเต็มๆฮะฝั่งขวาเนี่ยคือตัวทุนตัวคูณการคลังของไทยความหมายคือนะถ้าใช้จ่ายตรงนะตัวคูณ2เท่านะก็คือโครงการของรัฐเองอ่ะนะแล้วก็จ้างบุคลากรรัฐตัวคูณ1.2ค่ะนะแจกเงินคนจน1กว่าๆเพราะคนจนเนี่ยมาแล้วก็ใช้หมดอ่ะค่ะนะเงินมันจะหมุนไวนะลงทุนนะตัวคูณมากกว่า1แต่ถ้าเป็นการแจกเงินคนทั่วไปไม่ถึง1นะไม่ถึง1อ๋ออันนี้สูงกว่าที่ญี่ปุ่นที่เคยมีนะญี่ปุ่นเนี่ย 0.3 อ๋อเหรอเห็นมั้ยฮะเพราะ
ราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีกรณีศึกษารองรับด้วยเพราะว่ามีที่สหรัฐด้วยนะแต่คนละบริบทเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าแจกเงินกู้มาแจก 500,000 ล้านหลังจากนั้น GDP มันจะได้โตสูงๆไม่ใช่แค่โตแบบ 1.9 2.5 ปีนี้จริงๆไม่ใช่ 1.9 มันจะ 2.5 ที่เขาประเมินซึ่งมันก็ต่ำต่อเนื่องแต่มันดีขึ้นหลังโควิดแล้วไงใช่ค่ะแล้วจะทำให้เศรษฐกิจมันโตยั่งยืนมันไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้มันเหมือนกับการโดบทำให้จูโดแป๊บเดียวก็หายนะมันต้องทำอะไรโน่นอุตสาหกรรมเป้าหมายนะโน่นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น มันต้องใช้เวลาท่านนายกแต่อันนี้เป็นหนี้เลยนะ 500,000 ล้านค่ะแล้วแน่นอนคือต้องทยอยใช้หนี้หนี้เดิมก็ยังมีจำนำข้าว 200,000 กว่าล้านแล้วยังมามีหนี้อีกนะมันมีความเสี่ยงที่มันจะไม่คุ้มค่าสวสมชายบอกเลยว่ากู้มาแจก 500,000 ล้านได้ไม่คุ้มเสียไม่สร้างพายุหมุนเศรษฐกิจเลิกเถอะอย่าดันทุรังนี่เป็นประเด็นเรื่องแจกเงิน 15,000 ล้านนะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องวันนี้กรรมาธิการอุตสาหกรรมได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบว่าไอ้ปมเรื่องรับเงินจากบ่อขยะปลาจีนนี่นะมันเป็นยังไงมีผู้ช่วยส.ส.ก้าวไกลเกี่ยวข้องด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ